สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่การแข่งขันเตะบอลมิตรภาพระหว่างคณะนำและพนักงานทีมไอสปอร์ตเอฟซีทีมน้องใหม่ในลาวลีก2ปีนี้พบกับทีมนักข่าวสายกีฬาในท่ายทิศผ่านมาที่เดินเตะบอลสาธิตนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีคณะนำพร้อมด้วยทีมงานทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีหักแพงและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโอกาสดังกล่าวทีมไอสปอร์ตเอฟซีได้มอบเสื้อกีฬาให้ทีมนักข่าวสายกีฬาจำนวน45ผืนทงมือ1คู่รวมมูลค่า6ล้านกว่ากีบกิจกรรมในมื้อนี้เนาะเฮาทางห้านของพวกเฮาก็มีส่วนร่วมคือมอบเครื่องกีฬาเนาะอุปถัมภ์ทางทีมงานนักข่าวสายกีฬาเฮาเนาะก็มีทั้งเสื้อแล้วก็มีทงมือนะครับแบรนด์ของข้าพเจ้าเองเนาะคือแบรนด์ไอสปอร์ตประสงค์เป้าหมายก็คือเป็นการสร้างความสามัคคีเนาะฮัดแน่นระวังทางธุรกิจห้างขายเครื่องกีฬาเฮาทางคณะสื่อมวลชนสายกีฬาของเฮาเนาะเพื่อเป็นการฮัดแน่นความสามัคคีระหว่างทั้งสองฝ่ายมื้อนี้ก็เท่ว่าพวกเฮามาเฮ็ดกิจกรรมเทศบาลเพื่อสร้างสายสัมพันธ์เป็นมิตรภาพกับทางบริษัทไอสปอร์ตเนาะซึ่งเพิ่นเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสือกีฬาเนาะของลาวเฮาเซมินิปกะเพิ่นให้การอุปถัมภ์สุดกับพวกเฮาเนาะสำหรับกลุ่มนักข่าวสายสื่อมวลชนของพวกเฮาก็ถือว่าสร้างต่างขึ้นมากับเพื่อเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสัมพันธมิตรกับบรรดาองค์กรต่างๆบ่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อมวลชนเนาะก็คือองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อฮัดแน่นความสามัคคีไปพร้อมกันนั่นกับเพื่อสร้างเฮ็ดให้นักข่าวสื่อมวลชนของเฮามีการพบปะติดกีฬาเพื่อสุขภาพเนาะฝากถึงไอ้หนุ่มเนาะโดยเฉพาะไอ้น้องนักข่าวผู้ใดสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเขาก็ยินดีต้อนรับเนาะและฝากให้สาวหนุ่มเนาะเล่นกีฬาหลายๆเนาะเพราะว่าการมีสุขภาพแข็งแรงนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้ต้านโควิด19กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุ่นมนซื่นเห็นได้ถึงความมีน้ำใจไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันส่วนผลการแข่งขันทั้งสองทีมเสมอกัน7ประตูต่อ7เบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวส์เด้อขอขอบใจ